สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วซึ่งทุกคนน่าจะพอรู้กันบ้างถ้าติดตามกันใน Instagram หรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเราก็น่าจะรู้กันเมื่อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็คือการมีบ้านของแก้วนะคะตอนแรกก็คือลังเลมากๆว่าเราจะมาหรือไม่มาหรือว่าอะไรยังไงดีแต่ส่วนตัวเลยนะแก้วคิดว่าหลายๆคนหรือว่าคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เราเริ่มเนี่ยก็น่าจะอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไล่ลำดับชีวิตเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้ก็มีอายุขึ้นมาจากตั้งแต่เริ่มทำเพราะว่าเริ่มทำน่าจะประมาณ20ประมาณนั้นเองเราก็จะมอบความรู้ที่เรามีเล็กๆน้อยๆอาจจะแบบถูกไม่ถูกบ้างแต่ว่ามันเป็นการเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังและกันเนาะแก้วก็ดูบ้านมาค่อนข้างนานปีกว่าๆได้ที่เราแบบศึกษาเรื่องบ้านก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปแบบจริงจังนะคะแก้วขออนุญาตไม่พูดลงรายละเอียดในเรื่องของพิกัดบ้านแบบจริงจังนะคะอาจจะพูดระยะแบบแถวๆนี้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าชื่อโครงการพิกัดอะไรเงี้ยอาจจะแบบขอละไว้และอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาด้วยก็ต้องพูดไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราพบเจอดูบ้านนะโอเคจะยาวสักหน่อยเพราะว่าอยากจะให้ EP แรกเป็น EP ที่จริงจังนะคะจะได้แบบรู้สึกว่าคลิปมีประโยชน์ตอบคำถามอันนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องมี1คอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในรูปที่แก้วลงว่าเรามีบ้านแล้วนะเปลี่ยนจากคอนโดเป็นบ้านล่ะไหนบอกว่าตอนนั้นคอนโดสะดวกกว่าไม่สะดวกขับรถก็คือตอนนั้นอ่ะไม่ได้บอกว่าไม่สะดวกใช้รถเพราะว่าแก้วมีรถก่อนมีคอนโดนะคะแก้วใช้รถมาตลอดแก้วขับรถเองแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งงานอะไรเงี้ยฮอก็จะเป็นคนขับซะส่วนใหญ่การเช่าห้องเนี่ยมาซื้อคอนโดไม่ซื้อบ้านตอนนั้นเพราะงบเราไม่ถึงเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเช่าอะไรที่เดือนละเป็นหมื่นเสียไปฟรีๆอะไรเงี้ยตอนนั้นนะเราก็เลยหาที่อยู่ที่งบตั้งไว้แล้วมันพอดีงบที่ตั้งไว้อะบ้านที่จะมีได้คือมันต้องเข้าในซอยก่อนที่จะถึงถนนใหญ่ 7-8 โลกว่าจะถึงถนนใหญ่ก็คือ 7-8 โลก่อนที่จะออกมาถนนใหญ่เนี่ยในซอยบ้านแถวกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยก็รถติดแล้วนะซึ่งเราไม่อยากติดในซอยบ้านแล้วก็มาติดตามซอกตามซอยที่จะเข้าเมืองอีกก็เลยตัดสินใจซื้อคอนโดเพราะว่าคอนโดที่เราซื้อเนี่ยมันติดถนนใหญ่นะคะอันนั้นก็คือตอบคำถามนี้ไปเนาะหลังจากคลิปนั้นก็น่าจะเป็นประมาณ2ปีได้แล้วนะคะคือหลังจากที่เราอยู่คอนโดมาปีหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมองหาบ้านดูในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละดูใน Facebook แล้วก็ดูในเว็บไซต์ทั่วไปพิมพ์ว่าบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองโครงการบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนไถ่ละดูราคาดูรายละเอียดเข้าเรื่องกันอย่างจริงจังนะคะแก้วจะสรุปสำหรับแก้วเองนะคะที่แก้วเข้าใจเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอันนี้มาตามความเข้าใจของแก้วที่แก้วจดไว้นะคะคือว่าทำไมมีคนถามเข้ามาด้วยแหละว่าทำไมไม่ซื้อบ้านมือหนึ่งล่ะแก้วสรุปได้แบบคร่าวๆว่าบ้านมือหนึ่งแพงกว่าในทำเลเดียวกันแก้วยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพได้ง่ายๆนะคะก็คือเรามีงบ5 ล้านเราอยากอยู่ในจังหวัดเนี้ยอำเภอมันก็คือมีอำเภอเมืองเนี่ยคือปังสุดและทำเลแบบดีสุดแล้วมันก็จะไล่ลำดับไปเรื่อยๆ5 ล้านในจังหวัดเนี้ยเราอาจจะอยู่ในอำเภออันดับที่3แต่ถ้างบ5 ล้านในบ้านมือ2เราอาจจะอยู่ในตัวเมืองอันนี้คือความแตกต่างและบ้านในตัวเมืองมือหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่แพงกว่า 6-10 ล้านเป็นต้นอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะมีบ้านมือ2ที่ตอนสร้างเนี่ยความเจริญยังไม่มาเลยแต่อยู่ๆอ้าวรถไฟฟ้าอยู่หน้าโครงการบ้านหลังนั้นก็คือจะเพิ่มความแพงแบบหูฉีกอะคือตรงไหนที่ความเจริญมันเข้าถึงมันก็จะแพงอะไรประมาณนี้สำหรับบ้านมือสองนะคะก็มีหลายประเภทอีกเช่นกันนะคะอันดับ1ก็คือคนขายเจ้าของบ้านขายเองนะคะแล้วก็มีที่ทราบล่าสุดเมื่อไม่นานน่าจะไม่เกิน6 เดือนซับธนาคารบ้านที่โดนธนาคารยึดเอาง่ายๆนะคะแต่ว่าซับธนาคารก็จะมีหลายประเภทต้องเข้าใจก่อนว่าซับฟ้องร้องมีการฟ้องร้องกันหรือว่านู่นนี่นั่นก็ปวดหัวแต่ถ้าใครที่จะดูซับธนาคารแนะนำให้ดูซับที่เขาบอกว่าพร้อมขายไม่มีติดคดีคือเสร็จสิ้นแล้วคดีเสร็จสิ้นไปแล้วยึดมาจากเจ้าของเดิมแล้วไอ้ซับที่ติดคดีอะไรเงี้ยมันวุ่นวายเราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอะเราก็อ่านไปแล้วเราก็ไม่เข้าใจแหละซับพร้อมขายดีที่สุดนะคะเขาจะเรียกซับนี้ว่าซับ NPA สามารถเข้าเว็บไซต์แต่ละธนาคารได้เลยมีแทบทุกเว็บเพราะว่าบางคนเขาก็ผ่อนต่อไม่ไหวเนาะก็ปล่อยยืดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็ใส่แบบราคาที่เราไหวแล้วก็ทำเลได้เลยแล้วเราต้องไปดูของจริงนะเพราะว่าของจริงซับธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบพร้อมอยู่ กับแบบที่ต้องซ่อมแซมนะคะระดับซับของแก้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่เกรด C เพราะมันไม่พร้อมอยู่เราต้องซ่อมอันนี้แก้วแถมให้สำหรับความรู้ที่แก้วก็เสพมาเหมือนกันสำหรับเรื่องของที่ดินสำหรับที่ดินนะคะเขาก็มีค่อนข้างเยอะเป็นแบบโอนกรรมสิทธิ์ได้หนังสือแสดงสิทธิ์ในการทำกิจว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเราสามารถทำประโยชน์ในที่นั้นได้แต่เราไม่ใช่เจ้าของแบบ 100% แต่แยกประเภทค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัดเจนนส3นส3กแล้วก็นส4อันนี้ก็คือโฉนดที่ดินให้ซื้อแบบนส4นะคะมันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา 100% อันนี้ที่เราอ่านมาแล้วอยากจะแชร์ต่อแล้วก็จะมีนส3กเนี้ยมันก็จะเป็นที่ที่ใกล้เขาติดเขาติดทะเลอะไรเงี้ยมันเราไม่ใช่เจ้าของ 100% อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็พอจะซื้อได้สำหรับนส3กในเรื่องของโฉนดที่ดินอ่ะมันก็มีมากกว่านี้แหละแต่แก้วก็บอกคร่าวๆแล้วกันแถมเผื่อแบบหลายๆคนแบบดูที่แล้วก็อยากจะไปสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเรื่องที่เราแบบดูมาเพราะว่าแก้วก็ดูที่ตอนแรกแก้วไม่เข้าใจว่าทำไมราคาบ้านมันถึงแพงเข้าเรื่องบ้านกันแล้วว่าทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกบ้านหลังนี้ทำไมต้องเลือกบ้านที่ต้องเอามาซ่อมบ้านมาใช่ไหมปีหนึ่งก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วอะแก้วผ่านไปโครงการนี้แล้วเราก็เข้าไปเพราะว่าเราเห็นเขาประกาศขายบ้านแต่ไม่ใช่หลังที่เราซื้อนะเป็นหลังอื่นแล้วเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโครงการมันแบบสงบดีแล้วมันใกล้ถนนนะคือใกล้ถนนมันก็ใกล้ถนนหมดแหละงงไหมใกล้ถนนใหญ่อ่ะคือออกมาไม่ถึงโลก็ถึงถนนใหญ่แล้วนะคะถึงถนนแบบสายหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทำเลมันเหมาะกับเราตอนนั้นเราก็ดูไว้เราก็รู้สึกว่าโอเคงบเรายังไม่ถึงแหละแต่ว่าเราก็เขาเรียกจองไว้ก่อนคือพอมาปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่มันไม่ได้แล้วว่าแก่คอนโดฉันแบบมันไม่มีที่เดินนะบ้านฮอเงี้ยใช่ไหมที่อยู่สุพรรณก็คือเต็มไปด้วยเสื้อผ้าฉันอังจริงก็คือสงสารแม่ฮอมากคือสามราวเสื้อผ้าคือแบบอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไปที่เดิมไปดูหลังเดิมหลังที่เราจะดูราคาขึ้นว่ะผ่านไปแค่ปีเดียวราคาขึ้นราคาบ้านหลังนั้นขึ้นนะคะขึ้นก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ก็ขึ้นหลายอยู่อะถ้าทำงานก็คือทำค่อนข้างเยอะเลยนะคะเศร้าเสียใจว่าแบบฉันคิดว่าฉันจะซื้อแล้วนะหลังเนี้ยเจอป้ายติดนะคะหน้าบ้านหลังหนึ่งก็คือหลังนี้ครั้งแรกที่ไปอะเราไม่ได้มองหลังนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าราคาเขาจะไม่ได้เซลล์อะมันไม่ได้อยู่ในช่วงเซลล์ใช่ไหมราคามันก็พอๆกับบ้านที่สวยแล้วพร้อมอยู่แล้วรู้สึกว่าลองโทรถามหน่อยว่าแบบขายไปยังก็คือยังไม่ขายยังไม่มีเจ้าของหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจนัดเข้าไปดูในบ้านพอเข้าไปดูในบ้านอ่ะก็คือแบบแกคือต้องซ่อมเยอะมากพื้นก็พังฝ้าก็รั่วนะที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยแต่ว่าทำเลบ้านอ่ะคือดีอยู่ถนนแบบถนนเมนอะไรอย่างเงี้ยคือกลับรถได้เลยนะคือไม่ต้องไปหาซอกกลับรถก็คือตีรถฉันก็กลับได้เลยอ่ะซึ่งมันก็หลายๆอย่างอ่ะแล้วก็กลับก่อนกลับไปคิดนะคะเราก็แบบคุยกับแฟนอะไรเงี้ยคุยกับฮอว่าแบบเฮ้ยแกแบบทำเลมันก็ได้เนาะแล้วก็แบบมันติดถนนอะมันไม่ได้ไกลมากอะเอาจริงบ้านที่อยู่เส้นนั้นอะแกอยู่แถวราชพฤกษ์เนาะก็คือแพงมากถ้าบ้านติดถนนถ้าใครที่รู้จักราชพฤกษ์ก็คือ30ล้านบ้านที่แบบทางเข้าหรูๆอะไรเงี้ยแพงมากแกก็แบบไม่ได้ไม่ไหวแต่อันเนี้ยก็คือแบบออกมาแค่แบบโลเดียวอะไรเงี้ยทำเลมันได้แล้วมันอยู่ใกล้บ้านฮอใกล้บ้านเราเข้าเมืองง่ายไม่ยากจนเกินไปไม่เมนชั่นถึงบ้านหลังอื่นที่เราไปดูนะก็ไปดูค่อนข้างเยอะทั้งแบบทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ก็คือทำเลที่เหมาะสมกับตัวเราเช่นเพื่อนๆบางคนที่ทำงานอยู่ละแวกมีนบุรีแต่อยากจะไปซื้อบ้านแถวฝั่งนครปฐมมันก็ไม่ได้ปะมันไม่ได้อยู่ทำเลที่ดีคือทำเลที่เราสะดวกเลที่ตอบโจทย์เราตอบโจทย์ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งบ้านหลังเนี้ยตอบโจทย์ชีวิตแก้วกับเรามาต่อกันในโหมดของการซื้อบ้านแบบฟรีแลนซ์และกันหลายๆคนน่าจะอยากรู้กันด้วยเราก็จะแชร์ในเรื่องของเราให้ทุกคนได้เป็นประโยชน์จะบอกว่าตอนแรกอะแก้วลังเล2 อย่างก็คือการที่เราจะทุ่มเงินเลยหรือว่าเราจะกู้เงินซึ่งแก้วก็คิดหลายตลบแหละแก้วก็ตัดสินใจว่าเราไม่อยากทุ่มเป็นก้อนๆแล้วคือประเด็นคือบ้านมันไม่พร้อมอยู่ไงทุ่มไปแล้วฉันไม่สามารถเอาเสื่อไปปูแล้วก็นอนได้เลยนี่ฉันมีบ้านแล้วเราไม่ได้มีงบเยอะขนาดที่เราทุ่มเงินแบบปุ่มไปแล้วเรายังมีเงินมาซ่อมบ้านต่อเหลือเผื่อเหตุฉุกเฉินนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องของการกู้เงินนะคะแค่คำว่าฟรีแลนซ์น่ะทุกคนบางธนาคารเขาไม่รับเรื่องเลยการซื้อบ้านหรือการยื่นเรื่องของฟรีแลนซ์เนี่ย ต้องเลือกให้ถูกธนาคารนะคะเพราะว่าบางธนาคารเขาก็เอื้อเฟื้อแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันอันนี้คือความรู้ที่แก้วได้รู้มาจากพี่ที่เขาช่วยแก้วในเรื่องของการกู้บ้านนะคะก็พี่เขาก็แนะนำว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยก็ดูธนาคารที่เขารับเรื่องพวกนี้เช่นแบบออมสินทอสกสิกรแล้วก็ธนาชาตินะคะสำหรับการขอสินเชื่อบ้านของแก้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้างง่ายพอเราไปถูกธนาคารอย่างที่บอกข้างต้นแล้วก็คือรวดเร็วนะคะสำหรับฟรีแลนซ์นะคะแก้วจดมาแล้วว่าตอนนั้นแก้วใช้อะไรบ้างนะคะก็คือเงินเดือนบัญชีย้อนหลัง1ปีหรือ2ปีเพราะว่าเราเป็นฟรีแลนซ์คนที่ทำงานประจำเขาก็จะสลิปเงินเดือนแค่6เดือนคือใบแสดงรายได้นะคะใบหักภาษีแหละก็คือที่เราทำงานแหละก็อีกอันนึงก็คือเอกสารการยื่นภาษีของเรานะคะย้อนหลัง2ปีและสุดท้ายนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินที่สรรพากรเซ็นนะคะก็คือเอกสารที่เขาขอนะคะสำหรับแก้วคิดว่าเขาก็ขอไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราก็มีให้เขาทุกอย่างมันก็เลยง่ายด้วยแหละตอนที่ทางสินเชื่อโทรมาเนี่ยก็คือประมาณวันจันทร์วันพุธก็คืออนุมัติสินเชื่อให้เราได้เลยที่เราจะยื่นนะคะเราก็บอกเขาด้วยว่าเราไม่ได้เอาเต็มจำนวนเราแบบดาวค่อนข้างเยอะนะเราจะดาวเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายด้วยของแก้วคือ3วันเขาเรียกว่าอนุมัติแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินเรื่องในเรื่องของการโอนแล้วก็โอนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะวันที่เราถ่ายคลิปนะคะใช้เวลาไม่นานน่าจะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเคสอื่นๆอาจจะแตกต่างกันไป EP บ้านของเราคิดว่าน่าจะค่อนข้างนานกว่าจะมาแต่ละ EP เพราะเราค่อยๆทำนะคะแก้วจะไม่ลงเงินตุมเดียวในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างเพราะว่าแฟนเราทำแฟนเราอยากจะเก็บรายละเอียดที่เขาทำได้เขาจะทำเองแก้วไม่อยากแบบจ้างแบบตู้เงินเป็นล้านหายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากเสียตังค์แบบนั้นนะบางทีอาจจะเข้าอยู่ก่อนคือทำให้มันพร้อมพออยู่ได้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเข้าอยู่ก่อนเลยด้วยซ้ำยังไม่บิวอินไม่ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างงี้ประหยัดนะคะเสียไปเยอะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะคะแก้วใส่ให้เต็มเลยแก้วจดมาเท่าที่รู้ก็คือบอกไปหมดเลยสำหรับคนที่ถามมาเรื่องของคอนโดนะคะก็คือถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วแก้วไม่อยากขายเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนแรกที่เราแบบใช้จ่ายไปแล้วมันแบบมันคือความภูมิใจของเราแก้วน่าจะปล่อยเช่าทำเงินเพิ่มนะคะแต่ว่าอนาคตถ้าราคามันขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แน่ดูอีกทีในเรื่องของอนาคตแต่มีคนถามเข้ามาไปดูบ้านกันเลยดีกว่านะคะมีถ่ายก่อนหน้านี้ก็ไปดูอันนั้นก่อนละกันโอเคในส่วนของในบ้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูรายละเอียดจิตรกรรมฝาผนังนะคะเดี๋ยวแก้วจะพามาดูตรงจุดที่หนักที่สุดก็คือตรงบันไดนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าปวกกินนะจ๊ะซึ่งตอนแรกที่เราตัดสินใจซื้อก็คือลังเลอยู่ตรงปวกเนี่ยแหละแต่ว่าไปอ่านมาหลายๆที่แล้วคือด้วยราคาด้วยทำเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยอมที่จะซื้อบ้านที่มีแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะดูจริงๆบ้านคร่าวๆก็คือไม่ได้มีอะไรเลยมีทั้งหมดประมาณ4ห้องนอนนะคะแล้วก็2ชั้นแล้วก็มีพื้นที่รอบๆตัวบ้านซึ่งที่ให้ดูกันไปก็คือเสียหายค่อนข้างเยอะนะวันนี้ก็คือหลังจากวันที่เราโอนมาน่าจะประมาณ3วันได้เราก็เลยเข้ามาเก็บพวกเขาเรียกต้นไม้เองแล้วคือไม่ได้เก็บต้นไม้เก็บพวกหญ้าที่ขึ้นเองนะแต่ประมาณช่วงเย็นแล้วนะคือแสงมันเข้าทุกทิศทุกทางเลยนะคะแก้วชอบมากๆนะจ๊ะแล้วก็ประมาณนี้แหละคือข้างบนมันก็เสียหายอย่างที่บอกเรื่องน้ำเรื่องรั่วเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ต้องดูกันไปเนี่ยสีแก้วจะทาเป็นสีขาวทั้งหมดนะอันนี้คือยังไม่ได้ทาสีขาวหน้าก็สว่างแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นสีโทนฟ้าๆคล้ำๆเดินได้แล้วนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวตัวอะไรละว้าวกินน้ำไหมจ๊ะกินน้ำไหมจ๊ะครับเยอะจัง อึ้งทึ่งไปเลยจ้าคือทำรอบบ้านทำคนเดียวเก่งเฟอร์ตอนนี้คือต้นหญ้าก็คือเหลือแค่ตรงนี้แล้วนะทางบ้านอะรับวันแรกนี้นะคะคือจะบอกว่าหอถอนหญ้ารอบบ้านเสร็จภายใน3 ชั่วโมงนี่นางโคตรฟิตคือไม่ใช่เล็กๆเลยนะคือเต็มบ้านอันนี้ก็คือถนนที่บอกนะคะว่าถ้าแก้วเดียวกับรถอะไรเองเนี่ยก็จะสะดวกถึงแล้วนะคะจะให้ดูว่าวันแรกที่มีหญ้าตอนนี้หญ้าแห้งแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่มีหญ้าแบบรกๆวันแรกที่เรามาเปิดกันไปนะทาดาอ้าวอันนี้ช่างเสริมละอุ้ยแม่ช่างเสริมละพื้นชั้นบนเดี๋ยวให้ดูที่มีปวกก็คือเอาออกหมดแล้วนี่แล้ววันนี้ซื้ออะไรมานะซื้อบันไดมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝ้าแล้วก็โป๊สีผนังให้ดูฝ้าด้วยก่อนเราจะทาสีนี่เราก็ซื้อบันไดมาแล้วก็น้ำยากำจัดปวกจริงๆแล้วว่าโครงสร้างบ้านอ่ะคือเขาไม่ได้เป็นไม้นะเนี่ยคือเราเอาไม้ออกหมดเลยเป็นปูนนี่คือบันไดวันแรกที่แก้วเปิดไปนี่หอแบบเลาะเองหมดเลยนะคะแล้วก็พอวันหลังๆแม่มาช่วยนะก็นี่ข้างบนเลยเดี๋ยวพาไปดูก็ตรงนี้นะคะคือตอนแรกเขาติดสติกเกอร์ไว้แล้วก็ลอกออกเรียกว่าเป็นบ้านแฝดนะคะซึ่งมันจะมีตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยติดกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่บ้านเดียวนี่นะคะก็ออกหมดแล้ววันนั้นที่เห็นกันในส่วนของประตูเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะห้องนี้ก็คือรื้อออกหมดเลยแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะคะก็คือสนิมกินไม่แน่ใจว่าจะทาสีซ้ำหรือว่าเปลี่ยนแล้วก็ตรงหลังคาเนี่ยเราอาจจะทำแบบต่อเติมเพิ่มแล้ววันนี้ช่างทำอะไรคะเพราะว่าบ้านโดนโจเต็มไปหมดโดนเจาะไหนลองเก็บคราบกาวอันนี้ให้ดูหน่อยอ้าวหายเลยหน่อยทำเป็นไม่ได้ไม่อยากทำเลยนี่อ๋อเก็บดูผมก็ใส่เองเดี๋ยวแม่เกลือเดี๋ยวจะไม่ได้ยังเองคนที่จะโพส 1-2 ครั้งต้องให้พื้นผิวมันแห้งก่อนในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นห้องแบบโล่งๆธรรมดาอย่างนี้เลยชิมไม่รู้ว่าพวกเข้าไปกินหรือเปล่าแก้วเลยบอกว่าหอถอดถูกนางก็ออกได้คือนางเอาประตูออกได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้เรียนช่างแบบช่างซ่อมบ้านมาเป็นช่างยนต์นะคะไม่ใช่ช่างบ้านสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันจะได้แบบอัปเดตว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ให้ช่างใหญ่เรามาบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายย้ำกันอีกทีถ้าซ่อมแบบจริงจังต้องช่องหอสไตล์นะคะเพราะว่าส่วนตัวแก้วอ่ะน่าจะมานานๆทีครั้งหนึ่งแต่ว่าหอเนี่ยทำตั้งแต่เอาพื้นออกแล้วเอาประตูออกเยอะไปหมดเลยนะคะก็นั่นแหละไปดูที่ช่องหอได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไปแล้วจ้าบ๊ายบายไปลาแม่ด้วยแม่บ๊ายบายWanna free 잠도 설치지 않아 몰래 너의 SNS 훔쳐보지 않아 잘 봐 너가 없어서 더 자유로운 life 이젠 더욱 재밌는 걸 바라보지 나 아무 때나 담배 펴도 돼 이제는 편하게